เมื่อชั่วโมงที่แล้วนูนวยเป็นไรวะเข้าโรงพยาบาลปะเฮ้ยใช่เปล่าเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอำนวยสินปีเหนื่อยอีกแล้วเฮ้ยเราใส่ออกซิเจนเหรอตอนแรกเห็นเขาโพสเรียบร้อยจนได้น็อกเครื่องผมนึกว่ารถพังใช่เหรอเนี่ยเมื่อ17ชั่วโมงเอาแล้วไงสวัสดีครับวันนี้โค้ไม่ทิ้งกันนะครับก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินรับข่าวไม่ดีนะครับว่าพี่อำนวยได้เข้าห้องฉุกเฉินนะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยได้เห็นโค้ดของเขานะครับแล้วก็มี FC แจ้งมานะครับว่าพี่อำนวยให้โทรติดต่อโค้ดซีโร่ให้หน่อยผมก็รีบมานะวันนี้มาดูอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับฉีดผมส่วนสายกินน้ำเนี่ยฮะเลือดกี่ร้อยกินน้ำไปดูดิ100ครับฉีดเท่าไหร่จ๊ะฉีดสายส่วนเป็นญาติฟรีฉีดได้เลยนะไม่มีญาติครับพี่เขามาจากกรุงเทพเป็นรายการบายครบครั้งหนึ่งครบรู้สึกไงเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าบัตร30บาทก็จะยกระดับนู่นนั่นนี่แต่นี่ไม่ทำเหี้ยอะไรกันเลยคนไข้รู้ดีผมเนี่ยกล้าพูดผมไม่กลัวอะไรหรอกบอกมาเลยพี่ถามมาเลยบอกผ่านผมมาเลยมันยังไงมันภาษาตั้งแต่ผมไล่มาตั้งแต่โรงพยาบาลนู่นนะบอกไปเจาะคอยังไม่ทันตรวจอะไรก็จะเจาะคอผมก็ไม่ยอมให้เจาะคอใส่สายยังไม่ตรวจเลยก็เป็นอะไรแน่เอาโยนมานี่อยู่นี่ปั๊บพออยู่นี่พอคนไข้ไม่มีญาติเขาบอกว่ามีญาติครับเอาแล้วเริ่มนะใครไปใครมาก็เอาแล้วการบริการเรื่องไหนบอกว่านายวายถึงรัฐบาลบอกว่าจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีขึ้นดีขึ้นจะเข้าได้ทุกที่แล้วไหนโรงพยาบาลปานบอกถ้ามาเนื่อยให้ผมเสียเงินอ๋อก่อนหน้านี้พี่ไปโรงพยาบาลปานมาแล้วเขาไม่รับบัตร30หรอเขารับแต่เขาเลิกเจาะคอเจาะลมแต่ผมไม่ยอมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไงแล้วพอนั่นปั๊บผมขอมาหัวหินเขาถอดน้ำเกลือออกเลยผ้าห่มเขาไม่ให้เลยแล้วเขาก็ไม่ยอมทำใบส่งตัวแล้วเขาก็ไม่ยอมให้มูลที่มาส่งคิดดูดิเป็นไปได้ไงดูที่ว่านายอยู่บ้านด้วยสาธารณสุขจะปรับระดับขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเราเดี๋ยวเราก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่รุ่นหลังเนี่ยแล้วนายอยู่บ้านของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้มันดีขึ้นผมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นคุณคิดว่าคุณมาเป็นมีคุณกับคนไข้คุณคิดว่าถือคนไข้ก็เสียภาษีถูกไม่ถูกพูดแล้วขึ้นเราย้ายไปเย็นเดี๋ยวเรียกหมอนะขึ้นพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเอาพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านปวดแขนแก่แข็งไปสุดยอดเลยแต่เห็นรูปเห็นข่าวเนี่ยนะคือตกใจนะจากคือใส่เครื่องช่วยเลยใช่มันถึงขนาดนั้นเลยแต่วันนี้มาเยี่ยมโล่งใจหน่อยขอบใจมากเห็นรอยยิ้มของเสืออีกแล้วมีพิเศษยังไม่ถ่ายนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะโอ้โหยังไม่ตายยังไม่ไปออกพิเศษก็ยอกอย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งอะไรแข็งแรงก่อนต้องแต่งงานสักครั้งเอาเล่นแล้วเล่นยอกอารมณ์ดีไม่อยากให้คนเยี่ยมมาอยากให้เอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงมาก็เยอะนะครับแต่เขามาไหมมาไม่มาแต่ว่าส่งกำลังใจอ่ะส่งกำลังใจมาเยอะพอสมควรครับแต่ร้อยอยู่นะครับขอขอบใจแล้วก็รายการทุกท่านตั้งแต่แล้วไปเยี่ยมบิ๊กไปแล้วก็มาหาพี่ก่อนอ๋อมาหาพี่ก่อนไปที่บิ๊กครับมาหาพี่ก่อนกลัวไม่ทันนี่พี่บิ๊กนี่ผมคุ้นหน้าจังบิ๊กไก่ชาดังนี้ผมว่าผมก็เป็นคนที่หัวหินเป็นคนที่ไหนนะที่สะพานเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรดำนะสะพานดำนะสะพานดำสะพานดำเออสะพานดำมันตามนะก็หนูว่าผมไม่เข้าเนี่ยเนี่ยหลังโรงพยาบาลเนี่ยผมคนเหล่านี้สะพานดำเนี่ยผมเคยเห็นคนเนี้ยผมเห็นเล่นดนตรีด้วยใช่เล่นดนตรีใช่เพราะผมเปิดร้านอาหารก็อะไรผมเขาเล่นดนตรีด้วยทำไมก็เล่นกีตาร์ร้องสดเดี๋ยวหลังก็ต้องเจอกันแหละอยู่ใกล้กันเลยแล้วหมอบอกว่าพี่สรุปแล้วพี่เกิดจากอะไรที่แรกว่าอาจรู้นะไอ้นี่กดไหลย้อนแล้วก็ตับไตอะไรก็เป็นเพราะกดไหลย้อนนี่มันลบมันไปอัดครับไปอัดแล้วก็มันก็เลยหายใจไม่ออกแล้วมันก็
ไม่มีอะไรก็ลมฟันหน่อยที่เรียกว่าเป็นถุงลมโป่งฟองก็ปกติเองผมไม่มีอาการมาก่อนไม่เคยใช้ยาใช้อะไรเลยคนไหลย้อนมันสามารถเป็นได้ทุกคนนะเป็นได้ทุกคนคือมันจะหายไม่ย่อยไงหายไม่ได้แล้วผมแล้วระบบพี่หน่วยมันไม่เหมือนคนปกติถูกไหมมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นเรื่องไปลูกไปกินอะไรมั่งแล้วเกี่ยวกับดูบุหรี่จัดไหมถ้าจัดด้วยบุหรี่ผมดูวันดูกดทุกซองแล้วมองให้ถามว่าดูดีไหมดูก็ดูดูในซองเลยเรื่องนี้เลยแต่สมุนแอบดูที่ไหมดูเลยเลยตั้งเลยเลยแล้วก็ถึงตีทุกคนไม่ได้ที่ว่าเป็นห่วงขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เป็นห่วงก็ยังดีนะอย่างน้อยเราไม่มีญาติแต่เราก็ยังมีเพื่อนไปคนหมัดเดี๋ยวนี้ไม่จับมือนะโอ้เสือสมัยก่อนจับมืออย่างเงี้ยต้องคนหมัดแบบดักเตอร์แต่ผมอ่ะมันไม่ได้มันไม่มีแหวนทองหยอกผมไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เครียดก็ถือว่าเกิดมาชาตินึงนะโคตรสะใจดีนะสะใจดีงานชีวิตจริงนะใช่ไหมแบบนี้ยังขึ้นศาลนะตรงไหนผมไม่อายใครไม่เคยสนใจเลยผมไม่ขอให้แอบแต่ว่าตอนอยู่ห้องฉุกเฉินนะครับคือผมไปเข้ามันไประหว่างนั่งร้องที่หลับร้องเลยหรอหลับไปนี่ที่ตอนที่เห็นนะตอนที่ผมใช้ลูกผมขึ้นมานี่แล้วบอกว่าออกจากห้องฉุกเฉินแล้วนะอ๋อตอนอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่หูมือแตกแล้วพลาดไว้ก็เลยเบิดแล้วมีผมไม่บอกว่าผมนั้นผมใจเขาก็เลยรู้ทั้งนั้นเรียบร้อยอันดีอันดีนะไม่ต้องเจาะอะไรก็เลยเนาะผมไม่ยอมทำงานใหญ่เลยนะผมไม่ให้โตถึงไหนผมไม่ให้โตผมไปมาหมดแล้วผ่านเรือข้ามมูฟุตใช่ไหมสิริราชเอ้ยไปมาหมดแล้วไม่เรียกเขาจะถามแล้วไล่ยาจะหมดทีนี้พอถามเพราะคนไม่มียาจุกเลยจุกผมไม่เป็นมาเยอะผมเจอมาเยอะเลยใครก็อยากมีญาติใครก็อยากให้ญาติเฝ้าใครเป็นไข้เวลาเราเป็นไข้เราต้องการกำลังใจผมอึดอัดเลยพอเจอลูกนี่อึดอัดเลยอ่ะได้ยินถามตังค์ในญาติไหมญาติเรานี่คือเราจะถามตลอดเลยว่าญาติมีไหมญาติมีไหมบอกไปแล้วญาติแต่ถ้าบอกว่าไม่มีญาติเขาจะบอกว่าอะไรนะญาติเขาพูดว่าอะไรคำม้วนหน้าคำว่าม้วนหน้าไม่ใช่ม้วนเตือนม้วนใครมั่งอยากเจ็บใครมั่งอยากป่วยใครมั่งอยากไปนอนใครมั่งอยากไม่มีญาติสู่ใครมั่งก็อยากความอบอุ่นเท่านั้นแหละให้อ่ะเป็นคนรักถามถึงจุดหรือมันทุกจุดที่ว่าทำให้เลือดตกมันเป็นสะเก็ดแล้วไปแกะมันเลือดมันก็อ๋อวันนี้มาเยี่ยมนะไม่ได้ทำ EP พิเศษนะฮะแต่ว่าเอาความจริงบ้างถ้ามันมีหมาปากหมาและผมอะใครมันยังไงแล้วมันโคตรแต่โรงพยาบาลนี่เขายังดีนะยังดีตรงนี้ว่าอะไรว่าทำให้พี่ฟื้นไวเนี่ยดูดิมันนั่งว่านั่งพูดได้แล้วข้างล่างห้องฉุกเฉินอ๋อห้องฉุกเฉินเหรอใช่ห้องฉุกเฉินทำดูแลหมอผู้หญิงอ๋อห้องฉุกเฉินก็ดูแลพูดถึงนี่พื้นที่ข้างบนใช่ไหมใช่ดูแลทั่วไปแบบนี้เหรอควรปรับปรุงเหรอใช่ผมไม่เถียงดีชั่วคนกันไปแต่ถ้าเราจะให้ดีนะให้ดีทั้งหมดได้ไหมอ๋ออยากให้ดีทั้งหมดใช่ตามยอมรับสภาพแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครแล้วอย่างเนี้ยพกมาด้วยน้ำใจเขาเป็นเจ้าของรายการกระทั่งหนึ่งใบก็โลกมาหาในฐานะผมเคยเป็นแขกรับเชิญมันไม่ใช่ว่าญาติกันแล้วมาใช้เทเที่ยวเนี้ยมันไม่ได้มันเสียครับมันเสียนะครับพกมีน้ำใจก็รู้ๆกันอยู่ว่าพกเป็นรายการเป็นเจ้าของรายการไม่รู้เลยเหรอแต่เนี่ยผมเมื่อกี้ผมโทร2ทีแล้วช็อตเมื่อกี้ก็เหมือนกันถามว่าค่าพัดลมผมต้องไปจ่ายที่ไหนก็ไม่ตอบผมงงไหมก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีประกัน30บาทถูกไหมถูกต้องผมมีแต่ผมมีคนพิการด้วยบัตรพิการด้วยแล้วมีค่าใช้จ่ายก็มีค่าพัดลมลดเยอะโอเคน้ำละมูกน้ำละมาให้ขนมกับไว้กินนี่ครับไอ้นี่เอากาแฟด้วยกาแฟเบอร์ดี้กาแฟเบอร์ดี้เย็นๆด้วยขนมนิ่มๆอ่ะขนมพวกนิ่มๆพิโรพวกอะไรพวกนี้ประมาณความรู้สึกพี่ในตอนที่เข้าห้องICU ใช่ไหมพี่บอกว่าเหงื่อแตกแล้วมันร้อนมันวูบมันอะไรมันร้อนแล้วมันหายใจไม่ออกคือตอนนั้นเป็นไง
ตอนนั้นมันมาแล้วมันมาแล้วพี่เอาแม่ไปห่มแม่อะไรมามันก็ไข้ขึ้นสูงจัดเลยโอ้โหมันจะตายแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันอัดหายใจไม่ออกมันร้อนแล้วเหงื่อแตกเหงื่อแตกเราจะนี่ให้มากไม่ได้คือเรามีสติทุกอย่างเลยมีภาพที่เห็นคือคุณหมอคุณธนาเออรู้หมดรู้หมดเลยแต่ว่ามันไม่ไหวคือขอลมยาเขาบอกว่าถุงลมอาจจะโป่งด้วยแล้วก็ไอ้กดไหลย้อนมันมาเขามันมาทั้งถุงลมโป่งแล้วก็กดไหลย้อนแต่ผมก็ไม่เคยเป็นมาก่อนพอเขาให้ยาให้อะไรครับมันแต่รอดูแต่ญาติจะร้องแล้วหลานนะหลานมาด้วยกันไอ้คุณปันดันผมขึ้นไป200ผมไม่เคยเป็นความดันนะ200เลยเหรอไข้45ความดันแล้วก็เลยให้เลี้ยงเช็ดเสร็จก็ยาฉีดยาฉีดยาแล้วก็ให้เกลือท่านเออก็ดูอาการที่เขาเกิดนะคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมอก็ดีนะยอมรับว่าหมอเขาอยู่ดีเสร็จแล้วพอมาสักสองสามครั้งอาการที่เราลงก็ส่งขึ้นมาข้างบนนี่นะญาติก็เลยปวดหัวไอ้ลูกเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันเป็นมาเนี่ยมันไวพันน็อกเลยน็อกเลยผมก็อยากให้น็อกผมบอกขมอเลยว่าไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องถ้าผมน็อกห้ามปั๊มหัวใจผมเซ็นหนังสือแล้วผมไม่เอาแล้วผมบอกเลยผมเซ็นหนังสือไว้หมดเลยสภาพอย่างเราอยู่ไปก็เดือดร้อนคนรอบตัวเรามีจิตสำนึกเหมือนกันแต่ว่าจะให้ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าเพราะเราไปเฉือไม่ได้เป็นหมาแต่ถ้าน็อกห้ามตามหัวใจอ่ะแล้วก็ห้ามเจาะคอห้ามเจาะมันเป็นไม่ได้เลยนะคือจะบอกว่าปล่อยมันเป็นตามกรรมไปเลยถูกต้องไหมถูกต้องถ้าเครื่องมันดับก็คือนั่นแหละถึงเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสปาร์คไม่ต้องไปช่วยถูกต้องแต่ถ้าค่าอยู่ค่าหายใจเนี่ยค่าไม่ค่าตัวตายไม่ค่าตัวตายแน่เลยบอกตรงๆนะสุดยอดเสือก็คือเสือผมก็คิดว่าเป็นบุญวาสนาเจอกันแล้วก็คุยถึงคอผมเชื่อมียูทูบติดต่อผมมาหลายคนนะหลายช่องนะผมไม่ตอบรับเลยผมมองดูแล้วมันกอกแกงผมมองตรงผมไม่ได้เลยว่าช่องใครแต่มองออกเวลาว่าเขากอกแกงก่อนโค้กก็มีจากโค้กก็มีคือจะเอาจะผลประโยชน์อย่างเดียวอะมันไม่ได้เลยผมรู้ออกนะแค่คุยกันทางโทรศัพท์ผมมองออกจะให้ทำนู่นให้ทำนี่จะชวนไปนู่นชวนไปนี่ผมมองออกแล้วชวนหาแดกแล้วแต่โค้กไม่เคยชวนผมเลยมีแต่ผมเพิ่งเขาตั้งอย่างเช่นว่าไปไลฟ์ขายชุดไปนั้นครับขายของประมูลของนั้นมันก็เห็นบังเอิญไม่ได้นัดหมายที่เราพูดกันอย่างผู้ชายนะครับแต่ก็ FC เขามีน้ำใจให้เรามาเยอะวันนั้นผมก็แบ่งให้จากคอยไปอะไรไปแล้วผมก็ทำธุระส่งเรียบร้อยหมดแล้วทุกชิ้นถึง FC พี่หมดแล้วแล้วเราคู่กันจริงๆนะ FC ทุกคนให้ FC ทุกคนรู้เราไม่ได้นัดหมายกันว่าเพื่อจะไปทำผลประโยชน์เลยครับแค่ไปขายจากคอยใช่แล้วมันบังเอิญเรื่องบังเอิญจังหวะเราต้องพูดเรื่องจริงแต่คนไหนที่มาเห็นร่างนี้เรานี่ชวนไปรู้แล้วมองออกแล้วแล้วไปตรงนั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปตรงนี้ไปที่นั่นเรามองออกว่าผลประโยชน์เนี่ยแต่ผมติดต่อทางผู้ใหญ่โชคชัยเพื่อนเป็นไอ้เพื่อนเกิดไอ้เข้ากับท่านเลวัตสิงห์สอนชื่อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมันยากแล้วขอยากแล้วแต่ว่าผมก็เลยเอาคนผู้หลักผู้ใหญ่อะที่จะให้ครบสัมภาษณ์ไงครับผมก็เลยบอกว่าทางผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่โทรหาถ้าผู้ใหญ่โชคชัยเนี่ยก็เหลือเต้าครับก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หนองนางรงขอซีผมครับผู้ใหญ่โชคชัยสมัยที่ว่าที่มีไอ้ทีถามมาเยอะแยะเลยว่าทำไมผมไม่บวกกับเลวัตทำไมเลวัตไม่รู้จักชื่อผมผมบอกอยากให้เลวัตรู้จักชื่อผมเลยถ้าเลวัตรู้จักชื่อปืนนะไม่ดีหรอกในยุคนั้นด้วยนะถ้ายุคนั้นถ้าเขารู้จักชื่อใครเรียบร้อยยุคนั้นอ่ะที่ผมเกิดคดีที่ศาลต่อคดีนะเอวัตเป็นรองสามยอดเป็นรองผู้กับอยู่ยังไม่ขึ้นนั่งแต่ถามว่าผมได้นั่งคุยกับเลวัตไหมตอนที่ผมถูกใส่ร้ายอ่ะยัดข้อหาที่ด่านคุณข้าวชนอ่ะผมไม่ได้คุยกับเลวัตเพราะผู้ใหญ่ชุดชายพาไปเลวัตพาไปผู้กับสามยอดพาไปนั่งคุยแล้วให้เลวัตเนี่ยช่วยดูแลผมด้วยไงเพราะเลวัตเนี่ยพูดกับคุยกับพ่อได้เงี้ยนั่งคุยกันมาแล้วนั่งคุยติดกันเลยเขาจำได้ไหมตอนนี้นะก็ลืมไปแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ชุดชายเขาประสานให้แต่ว่าอ๋อเพราะผมชอบคอตัวทำไมถึงจำไม่ได้ครับพอดีระดับนั้นแต่ว่าเสือกับสิงมันไม่ยุ่งนั้นเสือกับสิงไม่ยุ่งกันนะคือว่าจริงจริงเนี่ยเราเป็นเสือเขาเป็นสิงมันไม่ยุ่งอ่ะแต่ผมมันไม่ได้ชั่วช้าสามารถผมคืนฆ่าหรือต้นฆ่าผมทำไปท่านเลยวัดแกรู้ไงว่าเราก็ไม่ได้เราทำเพราะอะไรเพราะเราก็รู้เขาคดีใช่ไหมเขาเรื่องถามด้วยว่า
ทำไมไม่ยิงที่สามยอดปะไปยิงทำไมที่ปานอ่ะก็ยิงที่สามยอดก็โดนนะทีก็ต้องโดนดีท่านเนี่ยขออยู่เนี่ยถามไม่เชื่อนะผมก็เอาเรื่องจริงว่าเดี๋ยวได้สัมภาษณ์ครับเดี๋ยวผมหายก่อนใช่ผมงงกับพี่มากเลยนะตอนนี้ร่างกายพี่ไม่ไหวควรที่จะดูแลตัวเองเพราะเป็นห่วงรายการผมอีกหาคนนู้นหาคนนี้ไหมออกรายการผมอีกเพราะอะไรถามหน่อยดิสงสารตาคือน้ำแบบพกมีน้ำตาอะตาแดงออกมันไม่ได้มันน้ำตามันมาแบบธรรมชาติไงครับคือถ้าเสพแทรกนะเยอะมาผมมันเป็นน้ำตาคืออยากจะให้รายการพกอะโตไปเรื่อยๆแล้วสร้างดีให้เอฟซีรู้ว่าเราทำด้วยใจไงบางครั้งอย่างพกว่าแหละก่อนนี้ไลฟ์ขายของคนดู5คน3คนอะครับใช่ไหมแล้วเรามาสู้ถึงขนาดนี้ได้อย่างน้องๆนุ่งมันอยู่กับเราด้วยอะไรด้วยแล้วได้ดูแลไงแล้วโค้ชมาดูแลคนนี้มั่งคนนี้มั่งคือเพื่อง่ายว่าทุกอย่างมันต้องมีรายได้เข้ามาอยากให้เอฟซีเยอะอยากให้ยอดซัดอยากให้คนดูเยอะๆมีรายได้เพราะอะไรเพราะว่าโค้ชก็ไปถ่ายทอดถึงว่าเราได้มา100เราช่วยเขาไป20เนี่ยดีมั่วยังดีกว่าเออพี่ก็พี่คิดแทนผมได้เนาะมันสุดยอดอ่ะเขาโค้ชมันไปได้แล้วไงครับถ้าผมทำได้ผมทำไปแล้วถ้าโค้ชหาอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในช่องแล้วมีคนดูเยอะๆมันก็จะได้รายได้แล้วโค้ชก็จะเอามาช่วยคนตรงนั้นพี่มั่นใจถึงขนาดนั้นเลยเหรอผมดูอาจารย์เขาช่วยผมด้วยอย่างไม่ต้องมาอย่างดูตอนอย่างบิ๊กเกตราชันดำนะโอ้โหเห็นแล้วผมพูดเลยว่าเออถ้ารายได้ที่ขายบิ๊กเกตราชันดำไปเดี๋ยวเอามาช่วยอย่างเงี้ยคนดำมันไม่ชมถึงขนาดนั้นหรอกมันต้องเหลือเศษเพราะว่ามันต้องจ้างอ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะถ้าเราว่าสปอนเซอร์ไม่เข้าเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ช่วยเนี่ยคนก็ลำบากเหมือนกันนะเราเริ่มมาเราไม่ได้เริ่มมาจากเงิน100ล้าน1000ล้านเมื่อไหร่อ่ะเราเริ่มต้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ฝากเขาด้วยนะครับยิ้มได้ผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยววันไหนออกนะพรุ่งนี้ก็ออกแล้วนะครับก็หมดห่วงแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะแต่ไม่เจอกันตรงนี้แล้วถูกไหมที่เดิมรถคันเดิมโอเคป่ะเดี๋ยวไปเที่ยวพี่เดินไปหาไปตั้งหลักก่อนโอเคตั้งหลักให้ลมฝนพายุมันการเดินทางมันนู่นนั่นนี่ก่อนแล้วก็ทุกอย่างเรียนแล้วก็ตาคอยเขาก็จะไปแล้วก็จะไปส่งตาคอยที่ลพบุรีด้วยครับคือเพื่อนเขาก็ป่วยตาคอยอ่ะเขาตั้งใจจะไปส่งตาคอยด้วยควบกันครับเราไปได้แล้วมีตาคอยไม่มีอะไรก็จะไปส่งตาคอยคือตาคอยอย่างอื่นอ่ะการเล่าเรื่องของแกอาจจะแข็งก็ดั้งไม่สนุกขนาดนั้นก็ลองอ่อนแอมาหรือว่าไงเนี่ยก็ต้องขอโทษแกปีด้วยแต่ว่าไม่ใช่เหลือผมอีกต้องขอสาอุบไว้อุบไว้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะดูไหมแกคนใช้ได้นะครับน้ำใจอะไรจะอะไรเนี้ยยอดแกคนใช้ได้และอย่างแกคนใหญ่จริงเดี๋ยวต้องมีโอกาสไม่หายอยู่แล้วแล้วก็ประสิทธิ์แกกินกาแฟมันเกิดได้เยอะได้ออกคนนี้เลยปิดไอ้นี่ก่อนไม่ใช่บันเซอร์ปิดยอดไม่ใช่สปอนเซอร์เปลี่ยนสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วกาแฟต้องเข้าแล้วมาช่วยเหลือคนแบบนี้นะต้องมานะสปอนเซอร์นะพวกช่วยเหลือของพวกนี้เนาะต้องเข้ามารายการของเราอ๋อต้องเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือต้องเข้าแล้วใช่ไหมฟังไว้เลยนะสินค้าไหนที่มีน้ำใจอ่ะต้องเข้าแล้วเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่หน่วยแกกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวต้องพักผ่อนต่อนะครับก็วันนี้ได้ข่าวดีเนาะโค้งไม่ทิ้งกันได้ข่าวดีว่าเสือหน่วยเสือพิการของเราฟื้นคืนชีพแล้วเหลือ11ตัวจริงๆ12ตัวเลยมั้ยนะกี่ตัวเลยเสือกี่ตัวดิเอาแมว9ชีวิตพอไม่เสียโอเคนะครับฟัง FT หน่อยไม่ต้องเป็นห่วงยังไงบอกจะได้ FT ทุกท่านนะที่ว่ามีน้ำใจแล้วก็ติดต่อเรียกก็ส่งข่าวมาส่งกำลังใจมาขอมีความสุขโดย FT ที่ว่าดูรายการของโค้ชก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆนะผมไม่เป็นไรหรอกก็จะอยู่ไปนานๆจนกว่าโค้ชรายการกระทั่งหนึ่งใบโค้ชฮีโร่จะได้2ล้านครับได้ทายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไม่มีใครกดซับให้ผมแน่เรากลัวพี่ต่ออยากรู้ว่าตายจริงไม่ตายจริงต้องกดให้ถึง2ล้านครับก่อนว่าผมปากนะอะไรเนี่ยขอบคุณมากครับโอเคครับผมไปทิ้งกันวันนี้ก็ลาไปแบบนี้เลยเนาะลากันแบบนี้เลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ
ัวไว้มากเลยนะมากเลยมีด้วยเกินต้องใช้ตรงนี้ให้เก็บไว้ติดตัวให้ใช้มากเกินไปอีกเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจออีกเนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวอยากเข้าโลกก่อนเดี๋ยวไอ้ไม่ต้องจ่ายเอาตังมาตังเก็บมาสองร้อยเดี๋ยวผมจ่ายเองเพราะว่าเดี๋ยวพวกอุดติดเดี๋ยวโอ๊ตติดอุดติดอ๋อมันติดอ๋อถ้าไม่จ่ายเองของพวกติดโอเคพี่เวลาไปแล้วไปโชคดีทุกคนนะโชคดีนะโชคดีแต่บอกว่าต้องทำบัตรเอาต่อยก็สรุปอาการดีแล้วแล้วก็ชอบอย่างให้ตังติดตัวไว้ 2,000 เสือพิการ 2,000 เดียวก็ยังเป็นเสืออยู่วันค่ำโอ้ยโล่งอกแล้วไปกลับบ้านได้